ท่านรัฐมนตรีเดชาสุขารมท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยุทธพรหมพงษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรีสุนแก้วประธานมูลนิธิ5ธนบุรีมหาราชและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมพลรวยสว่างบุญพี่ธวัชชัยคุณสมชายพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในวันนี้ที่พี่แต๋วพร้อมทั้งพี่หมอให้ออนขึ้นมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพี่หมอเดชาต้องบอกว่าครอบครัวของเรามีความใกล้ชิดมีความรักความผูกพันกันมานานเริ่มตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเดชาพี่หมอเดชาซึ่งเราครอบครัวเราใช้ว่าพี่หมอเดชาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ.2540วันจำไม่ผิดนะคะ2540ครอบครัวเป็นจาติคุณของเราเริ่มวางแผนโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะคะเราก็ตั้งชื่อว่าวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เริ่มก่อนสร้างมาก็ได้เช็คว่าใครเป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงที่จะให้คำแนะนำเราได้ก็ได้อ่านประวัติพี่หมอเดชาสุขารมเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัยเราเริ่มทำโครงการเริ่มก่อสร้างแล้วก็ได้อนุญาตรับอนุญาตให้เปิดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่51เมื่อปีพ.ศ.2545นี่พูดถึงความแนบแน่นที่เราได้แอบเช็คประวัติผู้ใหญ่ที่คุมดูแลการศึกษาของประเทศไทยนะคะก็ได้ทราบว่าพี่หมอเดชาเป็นรัฐมนตรีที่ต้องควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยเอกชนความสัมพันธ์ที่2ออนได้ติดตามท่านรัฐมนตรีชันชัยไปเรียนเชิญพี่หมอมาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ได้ไปบ้านพี่หมอที่พุทธมณฑลพอไปถึงทั้งพี่หมอพี่แต๋วก็ออกมาต้อนรับท่านรัฐมนตรีชันชัยอย่างดีแต่เพิ่งเห็นออนเป็นครั้งแรกท่านก็เลยถามท่านชันชัยว่าท่านรัฐมนตรีที่มาเนี่ยลูกสาวเหรอก็พี่หมอพี่แต๋วก็ถามว่าที่มานี่ลูกสาวเหรอท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่ลูกสาวเป็นผู้ติดตามนะคะนี่คือความแนบแน่นของครอบครัวที่เรามีความรักนับถือพี่หมอเดชาแล้วก็ดร.แต๋วเนี่ยค่ะดร.จิตราพรสุขารมเนี่ยยิ่งมีความรักความผูกพันนับถือเพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพี่แต๋วดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้ปีนี้ปีที่4นะคะแล้วก็พี่แต๋วก็จะมีความรู้ในด้านของพยาบาลมีความรู้ในด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยปัจจุบันเราก็ทำโครงการเปิดคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเรามีคณะพยาบาลแล้วมา12ปีมีคณะสาธารณสุขศาสตร์มาแล้ว10ปีแล้วก็มีคณะทันตแพทยศาสตร์มาแล้ว2ปีปัจจุบันเราได้ MOU กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็พี่แต๋วมีความรู้ความชำนาญเนื่องจากพี่แต๋วเนี่ยใกล้ชิดพี่หมอดูแลพี่หมอก็ซึมซับในด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพและพี่แต๋วก็ยังจบในด้านของการพยาบาลนะคะแล้วก็พี่แต๋วก็จะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีที่ให้คำปรึกษาในด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ดีที่สุดในด้านของวิทยาสุขภาพและก็หมายถึงความแนบแน่นที่ครอบครัวเป็นจาธิคุณมีความรักนับถือศรัทธากับครอบครัวสุขารมนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้พี่หมอเดชาของพวกเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของลาภยศสรรเสริญต่างๆนะคะใน
โอกาสวันเป็นมงคลอย่างนี้อ่อนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอำนวยพรให้พี่หมอเดชาสุขารมณ์ของพวกเรามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกคืนวันค่ะขอบคุณมากค่ะ